ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตการโรยกล้วยไม้ที่ออกจากขวดนะคะโดยกล้วยไม้จะที่เรานำมาโรยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะผ่านการนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะสังเกตดูว่าที่รากนะคะจะไม่มีอาหารหมุนติดอยู่เลยพร้อมที่จะโรยลงบนโต๊ะนะคะค่ะต่อไปเราก็จะไปดูวิธีการโรยกันเลยค่ะค่ะสำหรับการโรยนะคะเราก็จะนำกล้วยไม้เนี่ยมาวางบนโต๊ะนะคะที่มีพื้นเป็นสแลนบางๆนะคะเพื่อให้รากเขาเนี่ยเกาะลงไปที่สแลนนะคะโดยการโรยเนี่ยก็จะไม่ให้กล้วยไม้ซ้อนทับกันมากเพราะว่าถ้ากล้วยไม้ซ้อนทับกันมากเนี่ยก็อาจจะเน่าได้นะคะค่ะก็หยิบขึ้นมาก็โรยประมาณนี้นะคะเมื่อโรยเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะเป็นแผงยาวเลย